เกมการแข่งขันสืบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2021-2022 นัดที่24เป็นโปรแกรมกลางสัปดาห์ประจำวันที่10กุมภาพันธ์2565คู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันของหงแดงลิเวอร์พูลรองจ่าฝูงรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่10ของตารางที่จะแข่งขันได้เวลา 2:45 ตามเวลาประเทศไทยผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ1ขณะเลสเตอร์ซิตี้ชนะ2เสมอ1และแพ้2นัดขณะสถิติพบกันมาทั้งหมด95นัดเป็นลิเวอร์พูลที่ทำได้ดีกว่าชนะไปถึง40นัดเสมอกันไป21นัดและเป็นทางเลสเตอร์ซิตี้ชนะไป34นัดส่วนการพบกันในนัดล่าสุดเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเป็นทางเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถเปิดรังเชือนชนะลิเวอร์พูลมาได้1ประตูต่อ0ความพร้อมเกมนี้ลิเวอร์พูลในนัดล่าสุดสามารถชนะคาร์ดิฟมาได้3ประตูต่อ1ในศึก FA ครับรอบที่4เกมนี้ยังต้องลุ้นความฟิตของดิวอกโอริกีติอาโกอันคันทาราและฮารีเอลเลียสทว่าจะได้โมฮัมเหม็ดซาลาและซาดิโอมาเน่สองแนวรุกตัวเก่งกลับมาช่วยทีมหลังเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพมาผนึกกำลังกับเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนเวอร์จิลฟานไดค์จอร์แดนเฮนเดอร์สันโรเบโตฟิมิโนรวมไปถึงดิโอโกโจตาส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้ผลการล่าสุดพลิกล็อกพ่ายให้กับนอตติงแฮมฟอเรสต์ไปแบบเหลือเชื่อ1ประตูต่อ4ยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานติโมธีคานสตันเจมี่วาร์ดี้ไรอันเบอร์ทรานจอห์นนี่อีแวนส์และเวสลีย์โฟฟาน่าที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่จะได้ริคาร์โดเปเรย่าแบ็คขวาจอมบุกกลับมาช่วยทีมส่วนตัวหลักรายอื่นอย่างเคเรชี่อีเฮนาโชอเดโมล่าบลูคแมนเจมส์แมดดิสันฮาวีบาร์นส์และยูริติลมองต่างพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมวันนี้โดยทางด้านโคชโตยสิริศักดิ์ยอดญาติไทยอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเป็นกุนซือให้กับพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดทีมในศึกมังกรฟ้าลีกหรือไทยลีก3ได้ให้ทัศนะในเกมวันนี้ไว้ว่าก็ถ้ามองในแง่เรื่องผลงานแล้วก็ในเรื่องพี่มองไว้ว่าน่าจะออกทางลิเวอร์พูลพี่มองว่าน่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่เป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ครับสกอร์น่าจะประมาณนัดสกอร์นะครับ 1-0 ครับเพราะว่าเลสเตอร์ก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีผลงานดีครับผมสำหรับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันที่10กุมภาพันธ์2565มีดังนี้ลิเวอร์พูลพบกับเลสเตอร์ซิตี้และวูลแฮมป์ตันพบกับอาร์เซนอล